ถ้าอยากแก่ช้าแถมอายุยืนร่างกายแข็งแรงให้กินสิ่งนี้และห้ามกินสิ่งเหล่านี้หมอเหวอจงเสี่ยเน้นให้ช่วยส่งต่อข้อความที่ได้รับนี้จะสามารถช่วยชีวิตคนหนึ่งคนได้คำแนะนำให้กินมันเทศโดยเฉพาะที่มีสีเหลืองหรือสีม่วงสามารถต้านมะเร็งและการดื่มน้ำมะนาวร้อนโดยไม่เติมน้ำตาลก็ต้านมะเร็งได้เช่นกันนอกจากนี้ยังมีวิธีปฏิบัติตัวอีก19อย่างเพื่อหลีกเลี่ยงโรคร้ายดังนี้งดอาหารมื้อดึกเพราะจะเพิ่มโอกาสเป็นมะเร็งกระเพาะสัปดาห์หนึ่งไม่ควรกินไข่มากกว่า4ฟองเนื้อสะโพกไก่กินมากเป็นเหตุให้เป็นโรคมะเร็งไม่ควรกินผลไม้หลังอาหารควรกินผลไม้ก่อนมื้ออาหารขณะมีรอบเดือนไม่ควรดื่มชาให้กินอาหารที่ช่วยบำรุงเลือดแทนน้ำเต้าหู้ไม่ควรใส่ไข่และไม่เติมน้ำตาลเมื่อท้องว่างไม่ควรกินมะเขือเทศควรกินหลังอาหารดื่มน้ำธรรมดาก่อนมื้อเช้าทุกวันเพื่อป้องกันโรคนิ่วในกระเพาะก่อนนอนอย่างน้อย3ชั่วโมงงดทานอาหารงดดื่มชาใส่นมข้นหวานเพราะไขมันในนมข้นและน้ำตาลก่อให้เกิดโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงไม่ควรกินขนมปังหรือซาลาเปาที่เพิ่งนึ่งร้อนๆจากเตานึ่งหรือเตาปิ้งการชาโทรมือถือควรห่างจากตัวไม่น้อยกว่า30เซนติเมตรและไม่ควรอยู่ใกล้ที่นอนขณะนอนหลับดื่มน้ำ10แก้วต่อวันป้องกันมะเร็งกระเพาะกลางวันดื่มน้ำให้มากและดื่มให้น้อยตอนกลางคืนไม่ควรดื่มกาแฟมากกว่า2แก้วต่อวันจะทำให้นอนไม่หลับและท้องอืดของมันหรือของทอดกินมากทำให้เลือดข้างที่กระเพาะลำไส้เป็นเหตุให้ง่วงซึมอยากนอนบ่อยหลัง17นาฬิกาต้องรับประทานอาหารให้น้อยลงสิ่งที่ควรทานคือปลาทะเลน้ำลึกกล้วยเกรปฟรุตขนมปังโฮวีตผักโขมกระเทียมฟักทองนมพร่องมันเนยเนื้อไก่ลูกพีทนอนน้อยกว่า8ชั่วโมงต่อวันทำให้สมองเสื่อมการยีบตอนพักเที่ยงทำให้แก่ช้าน้ำมะนาวร้อนดีต่อสุขภาพและชีวิตยืนยาวน้ำมะนาวร้อนทำลายล้างเซลล์มะเร็งฝานมะนาวบางสัก 2-3 ชิ้นในถ้วยแล้วเติมน้ำร้อนทำเป็นน้ำดั่งดื่มเป็นประจำทุกวันดีต่อสุขภาพรสขมในน้ำมะนาวร้อนเป็นสารต้านมะเร็งส่วนน้ำมะนาวเย็นนั้นมีเพียงวิตามินซีไม่สามารถป้องกันมะเร็งได้น้ำมะนาวร้อนช่วยระงับการเติบโตของก้อนเนื้องอกการทดลองพิสูจน์ว่าน้ำมะนาวร้อนมีผลในการป้องกันมะเร็งการบำบัดวิธีนี้ทำลายเซลล์ก้อนเนื้อร้ายโดยไม่มีผลต่อเซลล์ในร่างกายกรดมะนาวและสารโพลีฟีนอลในน้ำมะนาวช่วยปรับระดับความดันโลหิตเส้นเลือดอุดตันปรับการไหลเวียนของกระแสเลือดดีขึ้นลดการแข็งตัวของเลือด